วันนี้เรามาทำต้มจืดใบตําลึงกินกันครับสดมนร้อนหอมๆแบบนี้เดี๋ยวเริ่มเลยครับอันดับแรกนะครับใส่รากผักชีก,กับกระเทียมโขกลงไปตามด้วยน้ํามันหอยครับพริกไทยปน่นหรือใครจะโขกรวมไปกับอ่ารากผักชีก็ได้ครับน้ําปลาครับน้ําตาลทรายจากนั้นคลุกเค้าให้เข้ากันดีก่อนครับตามด้วยเนื้อหมูบดครับ จากนั้นนวดเนื้อหมูบดกับเครื่องหมักให้เข้ากันดีครับเสร็จแล้วหมักเอาไว้ประมาณ10 1 5นาทีครับระหว่างนี้ตั้งน้ำได้เลยครับผมใช้น้ำเดือดเดือดแบบนี้นะครับพอเดือดแล้วก็นำซุปก้อนลงไปใส่ได้เลยครับเป็นซุปก้อนกระดูกหมู1ก้อนครับรอจนละลายดีก็เอาหมูที่เราหมักไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปใครจะปั้นเป็นลูกกลมสวยใครจะตักเป็นชิ้นใครจะใส่เป็นก้อนอันนี้แล้วแต่ถนัดเลยครับ พอใส่ไปเรียบร้อยแล้วเร่งไฟแรงรอให้เดือดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งพอเดือดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะทยอยช้อนฟองแบบนี้ออกครับช้อนออกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับมันจะไม่มาออกไปหมดนะครับเพราะมันจะมีขึ้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ตั้งรอจนหมูเริ่มสุกครับจากนั้นใส่ใบตําลึงลงไปได้เลยใบตาลึงผมจะเด็ดเอาแต่ใบล้างทงคัตสดให้เรียบร้อยครับ ใบตําลึงสุกค่อนข้างง่ายใส่ลงไปสักครู่หนึ่งใบตําลึงก็จะเริ่มสุกแล้วครับรอจนใบตําลึงสุกดีครับหลังจากนั้นนี่ครับจะได้แบบนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เต้าหู้ไข่ลงไปครับผมใช้แค่หนึ่งแท่งถ้าเพื่อนๆชอบทานก็สามารถใส่เพิ่มได้แล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวอีกเล็กน้อยเพิ่มความหอมแล้วก็เพิ่มความเค็มอีกเล็กน้อย เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับต้มจืดใบตำลึงใส่เต้าหู้หมูสับแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำทานกันดูครับอัตราส่วนผมเขียนให้ที่ท้ายคลิปเดี๋ยวขึ้นมาให้ได้ดูเลยครับเพื่อนๆอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ขอบคุณมากครับ